بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องที่กำลังติดตามอยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรานั้นได้มีชีวิตตื่นขึ้นมาในเช้าที่มีความจำเริญอีกวันหนึ่ง ทุกวันพี่น้องครับทุกวันเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ตื่นมาก็คือว่าเขาหมดเวลาที่อยู่ในโลกนี้แล้วบัญชีของเขาก็จะปิดลงในการทำความดียกเว้น3รายการที่เราเคยเรียนนะความรู้ที่ยังประโยชน์ลูกที่ซอลและขอดุอาให้แล้วก็ซอดาเกาะห์ญาริยะห์อันนี้ก็จะไหลเข้าหากุโบของเขาตลอดแต่ในเรื่องของการปฏิบัติของเขาก็จะสิ้นสุดลงคนบางคนพี่น้องครับตื่นมาเหมือนกันแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเวลาที่อัลลอฮ์ให้เลยก็หมายความว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้มีความดีเพิ่มหนำซ้ำแล้วยังทำบาปต่ออีกคนเหล่านี้ในหลักการศาสนาเรียกว่าคนที่หันหลังให้กับศาสนาอิสลามท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าคนที่หันหลังให้กับศาสนาเนี่ยมีด้วยกันเนี่ย5ประเภทประเภทของการไม่สนใจเรื่องศาสนามีทั้งหมด5ประเภทประเภทที่แย่ที่สุดเลยก็คือประเภทที่ไม่ศรัทธาสมัยนบีมีนะครับสมัยท่านนบีมีก็คือสมัยนี้ก็มีนะสมัยท่านนบีเนี่ยเวลานบีเอากุรอานไปบอกเอากุรอานไปบอกเอาหะดีษของท่านนบีไปบอกก็จะบอกว่านบีเนี่ยเอาอะไรมาสอนแบบนี้มันไปขัดกับผลประโยชน์ของเขาแถมนำซ้ำเขาก็ต่อต้านนบีแล้วก็ใส่ร้ายนบีว่านบีนั้นเป็นไงฮะเป็นคนบ้าเป็นคนที่เป็นนักเวทมนต์เป็นคนทำไสยศาสตร์เป็นคนเสียสติอันนี้คือประเภทที่แย่ที่สุดเลยก็คือคนที่เป็นไงครับต่อต้านรับฟังไหมไม่รับฟังแล้วก็ต่อต้านอีกประเภทนึงก็คือคนที่ไม่รับเวลานบีเอากุรอานไปบอกเอาศาสนาไปบอกเป็นไงครับก็เดินหนีแต่ถามว่าเขาด่านบีไหมเขาไม่ด่าเขาไม่ต่อต้านแต่เขาไม่รับฟังนบีเดินมาเขาก็เดินไปอีกทางหนึ่งเชื่อไหมไม่เชื่อสองประเภทนี้เนี่ยห่างไกลจากพวกเราใช่ไหมครับเพราะว่าเรามาฟังศาสนาเนี่ยแสดงว่าเราการเป็นการยอมรับในการที่จะเรียนรู้ศาสนาแล้วสองประเภทนี้เนี่ยผมก็จะละไว้ก่อนนะเพราะมันห่างไกลจากพวกเราเนี่ยรับอิสลามกันนะครับเชื่อศรัทธาแล้วแต่อีก3ประเภทที่อิบนุกอยยิมบอกเอาไว้เนี่ยมันอยู่ในสังคมมุสลิมเราอีก3ประเภทเนี่ยอยู่ในสังคมมุสลิมเราแล้วก็ตรวจสอบดูซิว่ามันอยู่ในตัวเราหรือเปล่าบางคนนี่ตรวจสอบคนหมดเลยนะคนนู้นคนนี้ลืมตัวเองให้ตรวจเราด้วยว่าเราเนี่ยอยู่ใน1ใน3ประเภทที่อิบนุกอยยิมบอกเอามั้ยคนที่ไม่สนใจเรื่องศาสนาหันหลังให้ศาสนาอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าประเภทแรกนะจาก3ประเภทเมื่อกี้นะที่ผมบอกว่าเป็นมุสลิมนั่นแหละนะกล่าวชะฮาดะห์ถามว่ารักอัลลอฮ์ไม่รักใครเป็นนบีตอบได้หมดแต่เขาไม่ใส่ใจในการรับฟังคำตักเตือนพี่น้องเคยไปไหมล่ะไปเตือนคนมุสลิมด้วยกันว่าแบบนี้ทำไม่ถูกนะอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะเขาสนใจไหมไม่สนใจเราเนี่ยเวลาไปสอนนะว่านบีเนี่ยเวลาตักเบสเนี่ยยกมือแบบนี้นะมี2 อย่างอ่ะที่หูหรือว่าที่ระหว่างบ่าหรือว่าไหล่เนี่ย
ถามกลับมาว่าเองเคยเห็นนบีเหรอเอาอีกแล้วถามว่าเราเห็นนบีเหรอเราก็บอกเราก็ไม่เห็นหรอกแต่ที่ถามเอามาสอนเนี่ยมันเป็นหะดีษที่ซอฮาบะเห็นนบีแล้วก็รายงานกันมาพอเจอแบบนี้เราก็แหมนี่แหละสัญลักษณ์ของคนที่อะไรคนที่ไม่ฟังเรื่องศาสนาเพราะเวลาจะสอนจะเตือนเขาบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกนะทำแบบนี้ถูกนะเป็นไงครับเขาก็จะย้อนกลับมาเวลามีบรรยายศาสนาธรรมจะยุ่งตลอดเลยมันจะมีเรื่องยุ่งอ่ะเดี๋ยวเสื้อยังไม่ได้ตากมั่งนะผ้ายังไม่ได้ลงยังไม่ลงตะกร้าลูกอะไรมันจะมีเรื่องของมันแหละครูแอร์บอกว่าถ้ารอวันว่างนะไม่ได้ฟังหรอกยันตายมันจะยุ่งทุกวันเลยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์จะยุ่งไปหมดเช้ามานี่ผมก็ไปทานงานวะลีมะห์มาคนแน่นเลยพี่น้องคนแน่นจัดที่ไหนจัดที่มัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์จัดที่มัสยิดแต่ไปมา2รอบรอบแรกนี่ไปประมาณ 7:30 นคนเยอะมากเลยครับอีกรอบนึงเนี่ยผมไปตอนประมาณ 5:30 น5:30 นอันนี้เนี่ยไปตอบรับคำเชิญใครเชิญอัลลอฮ์เรียกให้ยาละศอลาห์ให้ยาละศอลาห์เรียกทั้งประกาศไมค์ด้วยนะฮัยยาลัสซอลาฮัยยาลัสซอลาฮัยยาลัลฟะลาฮัยยาลัลฟะลามีไม่ถึง10กว่าคนแต่พอเวลาเชิญงานแต่งเนี่ยมากันแน่นนะผมกําลังจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเมื่อเช้านี่บิลาลเค้าก็เชิญนะมาละหมาดที่ซูเราะห์กันเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันหายหน้ากันไปไหนพอเวลามันจะกินบุญเวลาจะกินอาหารเป็นไงมากันแน่นไปหมดก็ฝากไว้ให้คิดว่าตกลงคำเรียกของใครสำคัญกว่าในโต๊ะตอบได้เลยนะอัลลอฮ์สำคัญกว่าเห็นไหมดังนั้นไปกินงานวะลีมะห์ผิดไหมไม่ผิดซุนนะห์นบีบอกว่าให้ตอบรับคำเชิญแต่เวลาที่อัลลอฮ์เรียกให้เรานั้นลุกขึ้นทำการละหมาดก็อย่าช้าผู้หญิงก็เป็นไงครับตื่นแต่หัวรุ่งเลยเนาะผู้ชายก็รีบแต่งตัวไปบรรยากาศไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโต๊ะตั้งใจฟังให้ดีเลยนะวันนี้จะมีเรื่องอะไรให้พี่น้องให้โต๊ะได้ฟังแล้วก็พี่น้องได้ฟังนะครับมาสายดีกว่าไม่มาวันนี้เรื่องอย่าหันหลังให้กับศาสนาการนี้ผมไล่ไปแล้วนะ5ประเภทคนที่หันหลังให้ศาสนา2ประเภทแรกนี่อันนี้แย่สุดเลยคือไม่ศรัทธาเขาไม่ศรัทธาอยู่แล้วกุรอานเขาไม่เชื่อนะครับแล้วก็เป็นไงบางคนก็ต่อต้านศาสนาอิสลามด้วยต่อต้านนบีด่าว่านบีให้ร้ายศาสนาอิสลามหาว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการก่อการร้ายเป็นศาสนาที่อยู่ในป่าในเขาอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่พวกมันจะใช้อ่ะนะเดี๋ยวพวกนี้จะใช้ความคิดในการที่จะพยายามใส่ร้ายนะป้ายสีให้กับศาสนาอิสลามมีมาตั้งแต่สมัยนบีแล้วเจอนบีก็บอกว่านบีเป็นไงครับนบีเป็นคนบ้าแล้วก็อีกประเภทนึงไม่ศรัทธาแต่เป็นไงแต่ก็เฉยๆจะว่าอะไรก็ทำไปสิฉันก็อยู่ของฉันไปนะแล้วก็มาประเภทอีก3ประเภทหลังก็คืออยู่ในมุสลิมของพวกเรานี่แหละก็คือเป็นไงครับประเภทแรกก็คือเวลามีการตักเตือนศาสนาฟังไหมไม่ฟังบรรยายศาสนาทำมาไหมไม่มาคุตบะห์เป็นไงครับคุยนี่อยู่ทำไมให้เฉยๆล่ะก็เตมันว่าแล้วเราก็คุยกันลั่นเลยทั้งที่ศาสนาบอกว่าไงครับเวลาคุตบะห์นะแม้ว่าเราจะไปเตือนเขาเนี่ยไปเตือนเขาบอกเฮ้ยไอ้หนุ่มเอ็งอย่าคุยนะเป็นไงครับผลบุญของเราเนี่ยในการละหมาดวันศุกร์วันนั้นน่ะเสียฟะฮุวะลอฎอแปลว่ามันหายไปเลยมันหายไปความดีตรงนั้นนะมันหายไปเตือนยังไม่ได้เลยแปลว่าเวลาโต๊ะคอนเทปขึ้นคุตบะห์นี่ตัวใครตัวมันแล้วตอนนั้นใครคุยก็เสียไปใครไปเตือนก็เสียตัวเองไปด้วยดังนั้นเป็นไงครับคนที่จะเตือนได้มีคนเดียวใครครับคนที่อยู่บนมิมบัตนั่นแหละเตือนได้ดังนั้นเราเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วเริ่มหลับกันแล้วนะเริ่มมาแล้วเริ่มมีเสียงคุยแล้วโคตโตคอเตก็เตือนได้บนมิมบัตนะอุลามะบอกว่าแม้กระทั่งการจะรับสลามคนที่มาที่หลังให้เป็นไงครับถ้าเขายื่นมือมาจับมือเฉยไม่ต้องรับเพราะตอนนั้นคือเวลาที่อะไรเวลาที่ฟังคุตบะห์จะเอาคุรอานมาอ่านตอนฟังตอนคุตบะห์ได้มั้ยก็ไม่ได้คุรอานเป็นของดีนะแต่มาอ่านตอนที่ฟังคุตบะห์ไม่ได้ทั้งหมดต้องหัวใจจดจ่อกับการฟังคุตบะห์อันนี้สำหรับผู้ชายที่มาละหมาดวันศุกร์
ช่องทางความรู้ต่างๆทั้งหมดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์วิทยุนะครับไม่สนใจเลยนะมีนะครับบางคนเนี่ยมีดาวเทียมอัลลอฮ์ให้นะมีดิสกีซื้อจานดำมาติดเสร็จแล้วมันก็จะมีช่องใช่ไหมฮะตั้งแต่ช่อง1ช่อง2ช่อง3จนกระทั่งไปถึง200กว่าช่องปรากฏว่าพอถึงช่องศาสนาเนี่ยบอกให้ช่างเนี่ยลบช่องศาสนาทิ้งเลยมีนะครับบอกให้ลบช่องศาสนา4ช่องเนี่ยทิ้งเลยแต่เขายังไม่รู้151มียังไม่รู้เพราะว่าช่องศาสนาจะอยู่ติดกันเลย200กว่านะเลข200กว่าเนี่ยลบทิ้งเลยทำไมอ่ะฟังตัวอิหม่ามมากผมอย่าไปฟังนะฟังเดี๋ยวกลับมายุ่งเลยทำนู่นทำนี่ไม่ได้คือที่บอกทำนู่นทำไม่ได้โต๊ะอิหม่ามเนี่ยมันทำไม่ได้ตัวเองจะทำได้ปกติปฏิบัติเองได้คราวนี้ไม่ต้องตามอิหม่ามเร็วดังนั้นเนี่ยมีเหมือนกันคนแบบนี้แทนที่ว่าจะล็อกเอาไว้เลยว่าฉันจะดูช่องศาสนา4ช่องนี้5ช่องนี้รวมถึง151ด้วยเปล่าไม่รู้ช่องอะไรก็ไม่รู้ดูหมดเลยยกเว้นช่องศาสนาคนเหล่านี้พี่น้องครับเข้าใจว่าการที่เขานั้นไม่รู้ศาสนานั้นจะทำให้เขานั้นผ่อนปลนในการถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไปเข้าใจว่าถ้าไม่รู้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษมีไหมมีบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยอย่าไปเรียนเยอะสิมึงอย่าไปเรียนเยอะมึงเรียนเยอะมึงยิ่งบาปนะมีที่ไหนใครสอนเรียนเยอะยิ่งบาปทำไมอ่ะเพราะว่ายิ่งรู้แล้วเองไม่รู้แล้วเองไม่ไปทำเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาโทษแต่เราลืมสอนไปว่าเราลืมสอนไปว่าสิ่งที่ศาสนาบังคับท่านพี่น้องครับไม่ได้แปลว่าท่านรู้ร้อยและท่านทำได้50เอง50ท่านจะบาปนะไม่ใช่นะก็คำถามว่าไอ้ที่รู้เนี่ย1มันเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์บางคนบอกว่าอาจารย์แปลซุนนะห์มันก็ทิ้งกันหมดดิในหลักฟิกมันต้องแปลแบบนั้นแหละเพราะว่ามันต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนถูกไหมครับยกตัวอย่างละหมาดฟัรดูขาดไม่ได้เลยเมื่อวานซื้อผมสอนเรื่องละหมาดวิเตสพี่น้องครับพี่น้องรู้จักละหมาดวิเตสไหมละหมาดวิเตสก็คือเวลาละหมาดที่อยู่หลังละหมาดอีชาจนกระทั่งถึงก่อนซุบฮีละหมาดได้ตั้งแต่หลังอีชาไปต้นไปนะใครละหมาดอีชาเสร็จแล้วอย่าลืมวิเตสวิเตสกับตะฮัจญุดไม่เหมือนกันแต่เวลาละหมาดเวลาเดียวกันเวลาละหมาดเวลาเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทำไมเพราะวิเตสมีจำนวนขี้ส่วนตะฮัจญุดเนี่ยมัสนาทำทีละสองทีละสองไปประเด็นก็คือว่าในหะดีษสายรายงานของท่านนบีที่รายงานโดยท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาและรวมถึงภรรยาอุมมุฮาบีบะภรรยาอุมมุซะลามะภรรยาของท่านนบีที่รายงานถึงว่าการปฏิบัติละหมาดกลางคืนของนบีเนี่ยเป็นจำนวนขี้หมดเลยมี13มี11ไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกนะเอาวิเตสก่อนปรากฏว่านบีจะละหมาดเป็นจำนวนขี้ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับ11 13เอาจำนวนก่อนนะอุลามะก็มาขัดแย้งกันว่าเห็นไหมว่าเป็นจำนวนขี้ตกลงเนี่ยที่นบีละหมาด11เนี่ยละหมาดอะไรบางคนก็บอกว่านบีละหมาดตะฮัจญุด8แล้วก็ละหมาดวิเตสเท่าไหร่3บางคนก็บอกว่าในสายที่บอกว่าละหมาดตะฮัจญุดมีไม่จำกัดก็คือบอกว่านบีละหมาด11เนี่ยละหมาดอะไรหมดเลยละหมาดวิเตสทั้งหมดเลยก็มีเพราะละหมาดวิเตสเนี่ยมากสุดก็11รอกาตเห็นไหมส่วนรอวาติบก็คือละหมาดที่คู่กับละหมาดฟัรดู5เวลาเรียกว่ารอวาติบส่วนวิเตสนี่คือกลางคืนนะครับครับรอวาติบเนี่ยแข็งนวาติบนี่แข็งนะแต่แข็งเฉพาะเวลาหนึ่งก็คือเวลาไหนเวลาก่อนซุบฮ์ส่วนในเวลาที่เดินทางเนี่ยท่านรอซูลจะไม่ปฏิบัติรอวาติบยกเว้นซุนนะห์ก่อนซุบฮี2รอกาตอันนี้แข็งโป๊กเลยนะคือนบีเนี่ยจะยามเดินทางหรือไม่เดินทางก็ปฏิบัติแต่พอเวลาเดินทางนบีจะไม่เอาละรอวาติบหน้าหลังไม่เอาเลยซุนนะห์มุอักกะดะห์สุนัขมักกะมี10หรือ12รอกาตแต่ที่แข็งกว่านั้นอีกที่ท่านหญิงไอชาบอกว่านบีไม่เคยที่จะเพิกเฉยกับสุนัขนี้เลยก็คือ2รอกาตของละหมาดซุบฮีแข็งเท่ากับอะไรรู้ไหมแข็งเท่ากับวิเตสวิเตสก็แข็งมากเพราะ
ท่านนบีก็ปฏิบัติเหมือนกันเวลาที่ยามเดินทางนบีก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่ตะฮัจญุดเนี่ยมีบางทีไม่ปฏิบัติแต่วิเตสเนี่ยตลอดเหมือนกันละหมาดอีดก็แข็งเหมือนกันทำไมอ่ะผมนบีไม่เคยทิ้งการละหมาดอีดนี่เป็นซุนนะห์ทั้งหมดนะแต่เป็นซุนนะห์ที่นบีไม่ทิ้งในมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีจึงบอกว่าละหมาดวิเตสนั้นฮุกมของมันคือวาญิบุนแปลว่าจำเป็นใครไม่ทำเนี่ยทำให้เกิดมีโทษมีโทษใครไม่ทำวิเตสเนี่ยมีโทษสำหรับอิหม่ามฮานาฟีคนเดียวนะทำไมอ่ะไปดูในการปฏิบัติของนบีไม่เคยทิ้งแต่ยุมฮุดอุลามะบอกว่าไงครับส่งเสริมให้ปฏิบัติไม่ทำก็ไม่ถึงขั้นบาปนะแต่อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันเนี่ยท่านพูดถึงละหมาดวิเตสว่าไงรู้ไหมพี่น้องใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติละหมาดวิเตสเนี่ยรออยู่รุนซูถือว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ดีแล้วเป็นคนไม่ดีอ่ะคนไม่ละหมาดวิเตสเนี่ยแล้วก็ไม่สมควรที่จะรับการเป็นพยานของเขาโอ้โหฟังแล้วแบบแข็งจังเลยอ่ะละหมาดไม่ละหมาดวิเตสเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วประเด็นก็คือว่าพอกลับไปดูที่อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะอุลามะท่านนี้เป็นหนึ่งในสี่มัซฮับเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรเพราะแกเนี่ยเพราะท่านเนี่ยนะบอกว่าใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดฟัรดูหนึ่งเวลาโดยเจตนาเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วถ้าทิ้งฟัรดูทิ้งละหมาดทิ้งละหมาดวิเตสเนี่ยเป็นคนไม่ดีใช่ไหมถ้าทิ้งฟัรดูหนึ่งเวลาโดยขี้เกียจเจตนากากาเฟตบอกงั้นเลยนะนั้นไม่แปลกว่าท่านถึงเข้มงวดกับละหมาดวิเตสเพราะฟัรดูของท่านเนี่ยเข้มสุดๆแต่ถามว่าถ้าแปลแบบนี้อาจารย์ดูสิมองไปที่ลูกเราเนี่ยจะเหลือมุสลิมสักกี่คนเนี่ยซุบฮ์มันก็ตื่นกันแล้วอะไรกันบ้างประเด็นว่าพี่น้องครับไอ้เรื่องแปลเนี่ยไม่ผิดหรอกมันผิดตรงไหนอ่ะมันผิดตอนที่พวกเราเนี่ยไม่สอนกันไม่บอกกันก็สอนให้ละหมาดสิครับจะได้ไม่ต้องมาใช่ไหมไม่ต้องมานั่งว่าเอ๊ะเราจะโดนไม่โดนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแปลโดนไม่โดนมันเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราทำยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดเราก็ปฏิบัติเรารู้ว่าเอออาจารย์ละหมาดวิเตสเนี่ยนะคนไม่ทำเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเขาว่าเป็นคนไม่ดีมันจะยากอะไรพี่น้องละหมาดอิชาอยู่แล้วก็ละวาติบไปอีก2รอกาตหลังใช่ไหมแล้วขึ้นอีกเท่าไหร่อีก1เองง่ายไม่1รอกาตเองมันจะตายไหมล่ะละหมาด1รอกาตก่อนจะนอนเนี่ยเสียเวลาไหมอ่านกุนฮุวัลลอฮ์สั้นๆซับบิฮิตก็ได้เอายาวนิดนึงกุนฮุวัลลอฮ์เอาไปเถอะทำไปเถอะพี่น้องของดีๆเนี่ยที่ไอ้ของไม่มีเราทำกันขยันทำแล้วเกินไอ้ของมีไม่ทำเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันนะอ่ะก็ต้องมาดูนะครับอีกอันนึงเนี่ยมีบางคนเหมือนกันพี่น้องครับไม่ชอบเสียงอาซานเหมือนกันไม่ชอบเสียงอาซานได้ยินเสียงอาซานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทำไมอ่ะแม่เนี่ยอาจารย์ถ้าจะยินเสียงอาซานแล้วไปละหมาดเนี่ยมันมีหะดีษบอกอ่ะสินบีเผาบ้านช่วยไปปิดเสียงอาซานหน่อยไอ้นี่ก็กออยู่ในห้องไม่ให้ได้ยินเสียงเลยมันใช่ไหมล่ะประโยชน์ในหะดีษนบีบอกแบบนี้ไหมไม่ใช่ก็ไปสิครับไปละหมาดได้ยินเสียงอาซานก็ไปนะครับถ้าไม่ได้ยินก็เป็นไงก็ว่ากันไปมันไกลมากก่อนละหมาดที่ตำแหน่งของท่านที่ท่านอยู่แต่ถ้ามันได้ยินเสียงอาซานก็แสดงว่ามันไม่ไกลท่านก็เดินไปละหมาดที่มัสยิดนะครับคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับในการที่เขาไม่ฟังคุตบะห์คุยกันไม่ฟังบรรยายศาสนาธรรมเวลาใครมาเตือนก็ไม่รู้ไม่เอานะหันหลังไม่สนใจแต่ถามว่าเป็นมุสลิมไม่เป็นก็ละหมาดฟัรดู5เวลานั่นแหละคนเหล่านี้เนี่ยอิหม่ามอิบนุกอยิมบอกว่าเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่รับฟังศาสนาและเขาบกพร่องคืออะไรคือพัญญาเนี่ยฟังรู้แล้วละหมาดวิเตสมียังไงละหมาดอะไรนะละหมาดตรอตแต่ทำได้ไหมตอนทำไม่ได้แต่ฟังไงฟังแล้วก็เรียนรู้แต่ทำได้เท่าไหร่อาจจะฟังมา100ทำได้แค่50คนเหล่านี้เนี่ยยังดีกว่าคนที่เป็นไงไม่ฟังเลยพี่น้องจำไว้นะไอ้ที่ไม่ฟังเลยเนี่ยอันนี้แย่กว่าแต่คนที่ฟังเนี่ยไม่แน่หรอกไอ้50ที่ทำได้เนี่ยอีกวันนึงอาจจะขึ้นเป็น60 70 80พอวันไหนอีมานขึ้นเป็นไงครับ100เต็มเลยแต่ถามว่าคนไม่ฟังมันจะทำนะมันไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมอย่าว่าจะปฏิว่าจะทำอะไรฟังมันยังไม่เอาเลยอ่ะดังนั้นนะครับมาดูฮะดีสของท่านอบูวากิดอัลฮาริสบินอัลฟ์นะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่านบีสอนศาสนาพี่น้องนะกำลังนั่งอยู่ที่มัสยิดนบีสอนศาสนาเนี่ยนบีไม่ได้สอนที่โรงเรียน
เอาอาจารย์ก็โรงเรียนของนบีในสมัยก่อนคือที่ไหนครับมัสยิดนะมัสยิดเนี่ยเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งที่ประชุมจัดตั้งกองทัพเป็นทุกอย่างทุกวันนี้บ้านเรามัสยิดก็เป็นที่จัดงานวะลีมะห์อันนี้เป็นละนั่นเป็นแต่อย่างอื่นเริ่มไม่เป็นนะโรงเรียนเริ่มสอนหนังสือเริ่มไม่ค่อยมีเริ่มกระจายออกไปตามโรงเรียนหมดนะครับมัสยิดกลายเป็นที่ละหมาดกับจัดงานวะลีมะห์นะนบีสอนศาสนานี่สอนที่ไหนครับสอนที่มัสยิดคนก็มานั่งล้อมเขาเรียกว่าฮาละกอเนี่ยฮาละกอแปลว่านั่งวงล้อมมันก็จะมีมานั่งข้างๆมั่งข้างหน้ามั่งข้างหลังมั่งแต่ว่าแน่นอนคนที่นั่งข้างหน้านี่คือคนที่อะไรคนที่สนใจใช่ไหมคนที่สนใจมากถ้านั่งข้างหลังดีบางทีหลบมุมหน่อยอยากฟังแต่ไม่อยากจะปรากฏตัวมันก็มีเหมือนกันนะนั่งหลังนั่งหน้าฮาละกอนบีก็จะมีนั่งข้างหน้าล้อมบนมีบางคนไปนั่งอยู่ข้างๆหลังก็มีแต่หูเป็นไงฟังตลอดนั่นแหละเสร็จแล้วเป็นไงครับมีชาย3คนเดินเข้ามาที่มัสยิด2คนเนี่ยก็เดินเข้ามาหาท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกคนนึงเป็นเห็นนบีปั๊บเป็นไงเดินออกเลย2คนเดินมาหานบีอีก2คนเดินออกไปนะส่วนอีกคนนึงก็เดินออกไปนะครับ2คนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าท่านนบีและได้กล่าวสลามแก่ท่านนะก็หยุดตรงหน้าแล้วก็กล่าวสลามคนนึงเนี่ยเห็นว่ามีที่ว่างอยู่ในวงล้อมจึงนั่งลงส่วนอีกคนนึงเนี่ยนั่งลงทางด้านหลังในขณะที่อีกคนนึงหันหลังจากไปอธิบายให้พี่น้องฟังดิผมอ่านผมจะงงเหมือนกันนะต้องเข้าใจก่อนเดินมา3คน2คนเดินมาหาข้างหน้านบีอีกคนนึงไปแล้วคนคนหนึ่งเห็นว่ามีที่ว่างก็นั่งข้างหน้าเลยส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเดินอ้อมไปข้างหลังแต่นั่งข้างไหนนั่งข้างหลังนบีแต่อีกคนหนึ่งนั่งข้างหน้าอีกคนหนึ่งนั่งข้างหลังนบีแต่แสดงว่าสองคนนี้ก็คือที่ต้องการมาฟังศาสนาอีกคนนั้นไปแล้วนะนบีว่ายังไงนบีบอกว่าเวลานบีสอนเสร็จแล้วนะสอนศาสนาเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าอัลอุคบิรุกุมอานินนะฟาริสซาลาสติฉันจะบอกถึง3คนเมื่อตะกี้ให้ฟังนะ3คนเมื่อกี้ที่มา3แล้วไป1กับอะไรไปหายไป1แล้วมาที่มานั่งกับนบี2เนี่ยอัมมาอะฮาดุฮุมฟาอาวาอิลัลลอฮิฟาวาฮุลลอฮ์นะคนหนึ่งเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์นะเข้าหาอัลลอฮ์ก็คือเข้ามาฟังเรื่องศาสนาก็จะทรงพระองค์ก็จะทรงโอบอ้อมและคุ้มครองเขาคนที่เดินเข้ามาหานบีเนี่ยเท่ากับเป็นไงครับได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์แล้วคืออะไรได้รับความคุ้มครองก็ง่ายๆพี่น้องคนเราเนี่ยถ้าปฏิบัติตามที่ศาสนาบอกเนี่ยมีเกราะป้องกันไหมมีอย่างน้อยเนี่ยตายไปเป็นไงครับมีสัญญาและอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าจะได้รับอะไรของดีทั้งนั้นเลยคนที่ไม่ใส่ใจศาสนาก็แสดงว่าไม่มีการคุ้มกันอะไรทั้งนั้นพี่น้องครับชีวิตอยู่บนความเสี่ยงถูกไหมอีกคนหนึ่งเนี่ยนบีบอกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยฟาอัมมาอาคิรุฟัสตะยาฟัสตะยาฮุลลอฮุมินฮุคนคนหนึ่งที่ไปนั่งอยู่ข้างๆหลบมุมหน่อยแต่หูเขาเนี่ยอยากจะฟังศาสนาเหมือนกันเนี่ยนบีบอกว่าคนเนี่ยมีความละอายมีความอายนึกออกไหมคือไปนั่งหน้าเนี่ยเฮ้ยมันจะดูแบบเดี๋ยวเขาจะนั่นจะเขาดูแล้วมันไม่ค่อยอิคลาสเหมือนกันบางคนนี่คิดเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแต่บางคนก็คือต่อหน้าเลยคือฉันไม่มีอะไรฉันบริสุทธิ์ใจฉันนั่งหน้าบางคนก็คิดเหมือนกันเฮ้ยถ้าไปนั่งหน้าเนี่ยเออเดี๋ยวคนนู้นคนนี้มันเนี่ยแต่ใจเขาก็บริสุทธิ์นั่นแหละแต่มีความอายอยู่เลยไปหลบนิดนึงหลบอยู่ข้างหลังนะครับไม่ใช่อย่าใช้คำว่าหลบนะก็หมายถึงว่าไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วกันแต่หัวใจก็ตั้งใจจะฟังศาสนาคนคนนั้นน่ะมีความเขินอายพระองค์จะทรงอายต่อเขาเช่นกันนะครับอันนี้ในหะดีษว่าอย่างนั้นนะพระองค์ก็จะอายต่อเขาเหมือนกันนะครับให้เขานั้นมีความละอายเกิดขึ้นวะอัมมัลอาคิรุฟาอารอดอฟาอารอดัลลอฮุอันฮุส่วนคนสุดท้ายพี่น้องครับ
ที่ได้ยินว่านบีสอนแล้วเป็นไงแล้วเดินไปเลยเนี่ยนั่นคือคนที่เพิกเฉยต่อศาสนาและอัลลอฮ์ก็จะเฉยเมยกับเขาเหมือนกันนะอันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเห็นไหมดังนั้นวันนี้อาจจะมีนั่งข้างหลังบ้างนั่งข้างหน้าบ้างไม่เป็นไรนะครับขอให้มาแต่ที่แบบขับรถเลยไปเลยนะไม่มาเลยนะหรืออยู่ทางทีวีอยู่ทางเน็ตเนี่ยมันว่าแล้วมันขึ้นแปลแล้วเว้ยกูไม่เอามันว่ากูปิดตัวไอ้อันนี้ประเภท3ประเภท3เป็นยังไงอ่ะอัลลอฮ์จะเพิกเฉยกับเขาไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เขานั้นมีความละอายต่อการทำบาปเลยนะประเภทต่อมาพี่น้องครับประเภทที่2นะอยู่ในชุมชนพวกเรานี่แหละลองดูซิมีในพวกเรามั้ยเป็นคนที่ปฏิเสธการรับฟังเพราะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นไงรู้เยอะแล้วบางคนชวนไปฟังบรรยายใช่ไหมอ๋อหรอกูฟังมันแต่เด็กแล้วนี่ชวนทำไมนะฟังมันตั้งแต่ตอนเองยังไม่เป็นวุ้นฟังมา20กว่าปีแล้วมึงยังฟังอีกเหรอเข้าใจว่าตัวเองเป็นไงอ๋อเหลี่ยมแล้วเรียนพอแล้วคนลักษณะเช่นนี้เนี่ยน่าสงสารนะอินุกอยิมบอกว่าไงน่าสงสารแกมากเลยทำไมอ่ะเพราะความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีความรู้ใดๆเลยเพราะเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะเขานั้นยิงพยองทนงตัวอิหม่ามมาลิกปราชญ์ปราชญ์ที่อยู่ในมัซฮับอิหม่ามมาลิกีนะคนนี้ก็เจ้าของมัซฮับอิหม่ามมาลิกีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าการที่ตอบศาสนาเลยแล้วตอบไม่รู้เวลาเรามีคนถามเรามีเหมือนกันนะพี่น้องผมตอบไม่รู้เดี๋ยวมีเหมือนกันนะหันมามองหน้ากันท่านอาจารย์ไม่รู้ทำไงไม่รู้ก็ไม่รู้สิก็ต้องเป็นคนก็บอกไม่รู้ไงก็ถามต่ออาจารย์เป็นอาจารย์แล้วไม่รู้ได้ไงก็อาจารย์มันไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกถ้ารู้ทุกอย่างก็แหมเก่งไปหมดแล้วสิก็ไม่รู้อิหม่ามมาลิกเนี่ยท่านไม่รู้นะบางมัสอาละเนี่ยท่านบอกให้ไปถามคนนู้นก่อนนะให้ไปถามคนนู้นคนนี้ก่อนเพราะว่าแกก็ไม่ได้บางมัสอาละเนี่ยท่านเองก็ไม่ได้สันทัดแกก็ให้ผมไปถามหรือบางอันที่ท่านไม่รู้เลยมีเหมือนกันนะถามเป็นร้อยตอบ10พี่น้องอีก90ไม่ตอบเพราะขอไปดูก่อนอิหม่ามมาลิกบอกว่าสอนกับลูกศิษย์ว่าการที่เธอทั้งหลายเนี่ยบอกว่าไม่รู้เนี่ยแสดงว่ารู้ไปแล้วครึ่งนึงจำไว้นะพี่น้องนะเวลามีคำถามอะไรแล้วเราบอกว่าเราไม่รู้เปิดดูเอ้ยไม่รู้เว้ยไม่รู้เนี่ยคือรู้ไปแล้วครึ่งนึงคืออะไรอ่ะเมื่อไม่รู้ทำไงอ่ะครับก็ต้องไปหาคำตอบนี่แหละแต่ถ้าเราบอกว่ารู้เราจะหาไหมไม่หาและไอ้รู้ว่ารู้ถูกเปล่าไม่ถูกนั่นแหละหลงไปใหญ่เลยนั้นบางอย่างเนี่ยพี่น้องครับอย่าเข้าใจว่าเรารู้หมดนะรู้ถูกหรือเปล่าและที่รู้มาเนี่ยรู้จริงไหมนั้นตอบไม่รู้หรือว่าการบอกไม่รู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสีเหลี่ยมแต่อิหม่ามมาลิกบอกว่าไงรู้ไปแล้วครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเป็นไงฮะก็ไปหาเอานะถ้าเราบอกว่ารู้เราก็ไปจบแล้วเราก็ไม่หาอันนี้พูดถึงประเด็นที่เราไม่ได้รู้แบบชัดเจนนะอาจจะรู้มา50 50นะครับการที่เราบอกว่ารู้นะรู้ไม่รู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นการหน้าตำหนิแต่ประการใดแต่เป็นการน่าชื่นชมด้วยซ้ำนะครับพวกเขาไม่รู้ว่าบรรดา อุลามะซะลัฟเนี่ยที่มีความรู้มากมายเนี่ยครับแม้ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตพวกเขายังหวังที่จะได้รับฟังหะดีษสักบทหนึ่งเพื่อที่จะได้รับการศึกษาเพื่อที่จะได้ศึกษาทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามก่อนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่าคนที่อะไรครับคนที่อยู่ในยุคต้นของอิสลามเนี่ย300ปีเนี่ยพี่น้องเขาตามหาหะดีษยันหัวงอกเขาก็ตามหาหะดีษเพื่อจะอะไรเพื่อที่จะเอาหะดีษของท่านนบีนั้นมาปฏิบัติตามคำว่าตามหาคืออะไรจ๊ะก็คือไปหาคนรู้นั่นเองแล้วเขาไปกันเนี่ยพี่น้องเขาไม่ได้ไปอย่างรอฟานนะอย่างรอฟานเนี่ยมีไกลสุดผมไม่รู้เท่าไหร่นะอย่างผมเนี่ยมาจากพัฒนาการแต่สมัยก่อนที่เขาตามความรู้กันนะพี่น้องครับนู่นอิหม่ามชาฟีเกิดที่ไหนที่ปาเลสไตน์เสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนครับเดินทางไปเรียนหนังสือไปอยู่ที่แบกแดดนะไปอยู่ที่แบกแดดเสร็จแล้วก็ไปเสียชีวิตไปอยู่ที่ไหนไปที่อียิปต์แล้วพี่น้องนึกจินตนาการสมัยนู้นนะพี่น้องครับไม่ได้นั่งเครื่องบินขี่ลาไปกับกองคาราวานเขาตามหาความรู้กันเพราะแต่ละเมืองก็จะมีผู้รู้ที่ชำนาญการแต่ละสาขาวิชาเขาไปเรียนกันนะ
แต่ของเราเนี่ยโอ้โหมึงอย่าชวนนะคลองเก้าไกลอุ้ยอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ให้เดินมาเด้อนั่งรถมามาสิใช่ไหมสมัยก่อนเขาขี่ลาไปขี่ม้ากันไปนะครับอ่ะประเภทที่สามพี่น้องประเภทที่สามนะคือคนที่ไม่ยอมรับฟังเรื่องศาสนาเพราะอะไรครับขาดความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญคือเขาไม่รู้ว่าเรื่องฟังศาสนาเนี่ยสำคัญนึกออกไหมเวลาถ้าเกิดคนคนหนึ่งหิวข้าวพี่น้องถ้าเราอิ่มไม่นึกไม่ออกเนาะลองหิวดู ลองหิวดูปรากฏว่าร้านปิดหมดเลยร้านในบ้านร้านที่อยู่ในหมู่เก็มวันนั้นปิดหมดเลยปิดและพี่น้องหิวพอไปที่ตลาดพอไปที่ครัวไข่ก็หมดข้าวสารก็ไม่มีเหลืออะไรแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรกินเลยนะหิวเนาะแล้วเราก็มาบอกว่าเนี่ยถามพี่น้องว่าจะทำยังไงเนี่ยไปซื้อในตลาดฉันก็ไม่มีมุสลิมขายของเลยไปในบ้านก็ไม่มีอะไรกินไอ้นั่นก็บอกว่าไอ้นี่เองเนี่ยสมองไปป่ะก็ขับรถเอาไปสิตลาดนี้ไม่มีก็ไปดูตลาดนู้นสิตลาดนู้นก็ไปตลาดนั้นสิขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออาหารแล้วค่อยกินอันนี้มันเมคเซนส์นะนึกออกแต่คนที่เรียนศาสนาคนจะเรียนศาสนาเนี่ยอาหารเนี่ยสำคัญน้อยกว่าความรู้ที่มีพี่น้องเขาถึงไม่ยีระในเรื่องระยะทางเขาไปหมดนะไปเรียนศาสนาเนี่ยไกลแค่ไหนก็ไปทำไมอ่ะเพราะมันมีความสำคัญกว่าอะไรครับกว่าอาหารเครื่องดื่มซะอีกเราไม่มีอาหารกินเราขับรถไปกินอาหารร้านหรูๆเปิดใหม่อยู่ตามห้างไปกินหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดเรื่องศาสนาเป็นไงไกลหน่อยไม่เอาเลยเพราะขาดความรู้ความเข้าใจว่ามันสำคัญขนาดไหนพี่น้องครับมาดูหะดีษหน่อยนะหะดีษที่นบีเนี่ยอุกบะบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมายังกลุ่มพวกเขาเขาเรียกว่าอะฮ์ลุซุฟฟะฮ์อะฮ์ลุซุฟฟะฮ์ก็คือคนที่ใช้ระเบียงเขาเรียกอะไรระเบียงชะเขาเรียกอะไรเนี่ยกันศาสตร์อะระเบียงอะที่มันเป็นหลังคาที่มันยื่นออกมาเนี่ยชายคาโอ้โหนี่กีเก่งมากเลยใช้ชายคามัสยิดเป็นที่นอนไม่มีบ้านอะฮ์ลุซุฟฟะฮ์เนี่ยนะครับอับดุลรอมานบินอัลฟ์เนี่ยมหาเศรษฐีนะคนนี้เป็นมหาเศรษฐีนะเป็นซอฮาบะห์ที่มีสตังค์เยอะเดิมตอนที่ย้ายเข้ามามะดีนะห์เนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมอะฮ์ลุซุฟฟะฮ์ก็คืออยู่ไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่ที่ไหนชายคามัสยิดแล้วก็เป็นไงครับทำมาหากินมีหัวคิดเรื่องธุรกิจไงปลูกต้นอินทผลัมมีอะไรใช่ไหมแล้วนบีขอดุอาให้มีริสกีเยอะเลยอันนี้กำลังจะบอกว่าไม่ได้แปลว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนจนแล้วก็ต้องจนต่อไปยันรุ่นลูกลุงหลานนะมันสามารถที่จะอะไรครับพลิกฟื้นขึ้นมามีฐานะได้แต่ต้องไม่ทิ้งศาสนาแล้วกันเออไอตอนอยู่ข้างสุราไม่มีจะกินเนี่ยละหมาดครบเลยแต่พอรอให้มีตังค์สักหน่อยลืมอันนี้ไม่เอาเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันอันนี้ไม่ดีแต่ดูร้องอันอินอัลเป็นไงฮะบริจาคยิ่งรวยอัลลอฮ์ก็เป็นไงครับเขาอัลลอฮ์ยิ่งให้เขาก็ยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ซุฟฟะฮ์ไม่มีบ้านมีน้องอาหารก็รอคนเอามาให้นะอินทผาลัมมั่งอะไรมั่งนะครับนบีเล่าให้ฟังไอ้อยู่กลุ่มอยู่ให้บูพวกท่านเนี่ยนะพวกท่านทั้งหลายก็คือคนที่อาศัยอยู่ชายคาสุเราเนี่ยไม่มีบ้านอยู่นะอยู่ให้บูชอบไหมอัลยักดูรอกุลละยามินอิลาบุฮตออิลาลบุฮอัลลบุฮานะอิลาบุฮานะบุฮานเป็นสถานที่นะเป็นชื่อออกไปสถานที่ถูกแล้วเป็นบุฮานเป็นชื่อสถานที่นะครับพวกท่านเนี่ยชอบไหมที่จะออกไปในทุกๆวันไปที่ไหนครับบุฮานเป็นสถานที่เอาอิลาอะกีกแล้วก็เป็นสถานที่อากีกนะครับเป็นทุ่งแถบชานเมืองมาดีนะเป็นทุ่งอยู่แถวชานเมืองมาดีนะออกไปที่ทุ่งนี้ไปทำอะไรฟะยะตีมินฮุบินากอไตนีกอมานะกอมาไวนีฟีกอยริอิสมินออกไปที่ทุ่งเนี่ยพร้อมกับกลับมากับอูฐที่มีโหนกสูงนะในอาหรับพี่น้องครับ
อูฐที่มีราคาก็มีสีของมันอูฐสีอะไรที่มีราคามากที่สุดอูฐสีแดงผมก็ไม่เคยเห็นนะมันออกสีแดงๆอ่ะนบีบอกว่าการที่คนคนหนึ่งอ่ะนะทำให้คนคนหนึ่งได้รับความรู้ศาสนาแล้วเขาได้รับทางนำอันเนื่องมาจากเราเอาเขาไปเอาศาสนาไปบอกเขาเราอาจจะซื้อหนังสือเล่มนึงนะครับไปให้เขาแล้วเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจศาสนาขึ้นมาเนี่ยนบีบอกดีกว่าการที่ได้รับอูฐแดงอีกนะผมล่าสุดนี่ผมดีใจมากนะครับมีมุอัลลัฟท่านนึงนะครับชื่อไฮดอกเขาศึกษาอิสลามมานานมากนะครับแต่เพิ่งมารับอิสลามได้ประมาณ3ปีไม่ใช่3ปีโทษที3เดือนเขาก็พูดขึ้นมาคนคนนี้เขาเอาข่าวบอกเนี่ยอาจารย์มีคนคนนึงเขารับอิสลามเนี่ยมา3เดือนที่แล้วเขามาด้วยผมบอกผมไม่เห็นเลยก็เขาแบบไม่กล้าทักใครเดินล่มๆทุ่มๆเขาเบื่อคนเพิ่งเข้ามาพี่น้องบางทีรู้สึกแปลกหน้านะบางทียังรับสลามไม่ยังไม่เป็นเนี่ยบางทีเราก็ให้สลามซะเต็มเชียวสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิกูรับมาแค่ว่าอะไรกูไม่ทราบเขินไม่กล้ามีแล้วท่าทางทีคนก็ดูออกนะคนเป็นเขาเรียกเป็นมุสลิมแต่ดั้งเดิมกับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่มันก็มีเกิดกลางๆบ้างเขาก็มาเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมารับอิสลามอาจารย์แล้วมันเกี่ยวแล้วก็ฉันก็ถามว่าเรายังไงล่ะเขารับอิสลามก็ไม่ได้มารับกับฉันนี่เขาบอกว่าที่เขารับอิสลามเพราะเขาดูคลิปอาจารย์น่ะแล้วเขาได้รับโอ้โหผมช็อกไปสักพักเลยนะอย่างผมนี่นะมีคนรับอิสลามด้วยเหรอฟังคลิปผมแล้วรับอิสลามแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานซื้อนี่แกก็ตามไปฟังผมอีกผมก็เลยมอบหนังสือให้มีหนังสือมีอะไรก็มอบให้แล้วก็ขอไลน์เลยมีอะไรโทรมาเลยนะฉันอยากรู้เรื่องศาสนาเลยบอกเลยแล้วก็จะชวนเขาเข้ามาในกลุ่มด้วยแต่วันนี้บอกว่ามันไกลนิดนึงแกอยู่แถวนู่นบางมะเขือนู่นนะครับก็เลยบอกเขาว่าตรงไหนที่สะดวกก็เป็นไงครับก็เอาตรงนั้นนะผมวานไปสอนที่ศาสนุงแกก็มาก็ดีใจนะครับว่าการที่เราสอนศาสนาเนี่ยไม่รู้แหละผมก็จำไม่ได้ว่าคลิปไหนเพราะพูดเยอะมากนะครับเดี๋ยวต้องเจอถามอีกทีว่าคลิปไหนฟังแล้วแหมเข้ารับอิสลามเลยนะอ่ะอูฐเนี่ยเป็นเขาเรียกอูฐที่มีโหนกสูงถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับชาวอาหรับไปที่ทุ่งเมื่อกี้นะบุธานกับอักีกนะครับแล้วก็ไปเอาอูฐกลับมาโดยที่ไม่มีความผิดมันจอดอยู่มันอยู่แม่ก็กลับเอากลับมาบ้านเลยแล้วก็ไม่ต้องตัดขาดญาติด้วยเพราะเป็นไงครับบางทีมันอาจจะเป็นอูฐมีเจ้าของไปเอามาก็โดนสิตำรวจเล่นใช่ไหมตอนนู้นไม่มีตำรวจนะแต่เล่าให้ฟังว่าเขาก็มาเอาเรื่องอะสิใช่ไหมอูฐที่เขามีเจ้าของแต่นบีบอกว่าเอากลับมาบ้านได้เลยทุกเช้าเลยเอาไหมคนเหล่านี้ที่ไม่มีสตางค์พี่น้องเพราะเขาอยู่ชายคามัสยิดเขาบอกเอาสิครับยารอซูลุลลอฮ์แต่ตอนนั้นน่ะยังนึกไม่ออกนะนึกอย่างเดียวว่าแหมอย่างน้อยไม่มีบ้านคงมีอูฐแล้วเว้ยใช่ไหมคือบ้านเดี๋ยวไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยได้อูฐไปขายอูฐได้ก็แม่ได้เยอะเลยนะผมเผื่อซื้อบ้านได้นึกออกทันทีเลยโอ้โหอยากจะได้อูฐแล้วนบีบอกทำยังไงครับนบีบอกว่าไงพี่น้องนบีบอกว่าวิธีการได้อูฐไม่ยากนะฟาอินนะใครที่อยากได้อูฐดังนั้นยักดูอาฮาดูกุมอีลันมัสยิดท่านจงไปมัสยิดคนหนึ่งคนใดที่อยากจะได้เมื่อกี้นะไปที่มัสยิดฟายะลัมไปเรียนศาสนาไปเรียนหนังสือนะเอายะกอรอหรือไปอ่านอายะตัย2อายะมินกิตาบิลลาฮิอัซซะวะจัลไปอ่านกุรอาน2อายะค อยรุลละฮูมินนาก่อใจนี่ดีกว่าการที่ได้อูฐ2ตัวแสดงว่าต้องไปไกลไหมเนี่ยก็เขาอยู่ชายคาสุเหร่าอยู่แล้วแสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่ไม่มีบ้านนะเป็นไงครับอยู่ใกล้กับอูฐทุกวันเลยเพราะได้ยินนบีสอนศาสนาทุกวันเลยเข้าไปวันนึงรวยขนาดไหนพี่น้องดูนะอูฐกี่ตัวและก็2อายะห์น่ะดีกว่าอูฐ2ตัววะซะลาซุนถ้าไปเรียน3อายะไปเรียนกุรอาน3อายะดีกว่าอูฐ3ตัว
ถ้าไปเรียน4อายะก็ดีกว่าอูด4ตัวใครที่อยากจะได้อูดเยอะๆเป็นไงครับก็ไปเรียนอายะเยอะๆไปเรียนกุรอานเยอะๆไปเรียนศาสนาเยอะๆโอ้โหเราว่าคุณมุสลิมนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมฟังแบบนี้แล้วรวยไหมจ๊ะรวยวันๆนึงตังค์ทั้งเงินทั้งนั้นไม่ใช่เงินความรู้ผลบุญทั้งนั้นนะผลบุญเขาเรียกรวยผลบุญพี่น้องครับนะอันนี้เป็นหะดีษนะครับคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องศาสนาพี่น้องผลที่จะได้รับนะ1มีจิตใจที่มืดบอดนะครับมีจิตใจที่มืดบอดนะจนไม่เห็นสัจธรรมข้อที่2คนเหล่านี้จะเป็นคนที่จะถูกลงโทษนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าปฏิเสธศาสนาอิสลามเลยอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ก็คือต้องอยู่ในนรกตลอดกาลแต่ถ้าเกิดเป็นมุสลิมล่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นไงอยู่ในนรกแต่การที่เขานั้นมีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ก็เป็นไงครับก็จะได้ขึ้นมาในสวรรค์แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงนะที่จะถูกลงโทษนะครับข้อที่3คนที่หันหลังเนี่ยพี่น้องครับคนที่ไม่ใส่ใจศาสนาไม่ฟังศาสนาเนี่ยอาหรับเขาจะเปรียบเทียบหรือว่าในกุรอานเองเนี่ยเปรียบเทียบเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าตัวอะไรโต๊ะรู้จักไหมอาหรับเขาจะเรียกคนไม่ฉลาดว่าอะไรลาแต่บ้านเราเรียกอะไรควายดิ ใช่ไหมบ้านเราควายบางคนนี่บอกว่าไงเองเนี่ยนะวัวไม่ปนเลยนะล้วนๆเลยตัวนั้นเนี่ยล้วนๆเลยวัวไม่มีปนเลยฟังดูแล้วฉันก็คิดตั้งนานอะไรว่าวัวไม่ปนโอ้โหนี่มันว่าเราหนักเลยนะเนี่ยแต่จริงควายโง่ไหมไม่โง่หรอกนะควายฉลาดโตบอกเห็นไหมควายฉลาดแต่เขาเปรียบเทียบอาดับเหมือนกันแหละถามว่าลามันโง่ไหมจริงๆอะลามโง่ไหมไม่โง่นะทำไมอ่ะมันเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่อัลลอฮ์ให้มันจำทางแม่นมากถ้าเจ้านายมันพาไปใช่ไหมทีเดียวปั๊บเจ้านายไม่ต้องตีชี้บอกละมันไปของมันเลยมันจำทางได้ทีเดียวนะแล้วก็เป็นสัตว์ที่แบกสัมภาระได้เยอะอูดเนี่ยทนในการเดินแต่เรื่องแบกสัมภาระต้องให้อะไรลามันแบกน้ำหนักหนักกว่าตัวมันได้ถึง2เท่านะครับแบกนั้นประเทศที่อยู่บนภูเขาพวกภูฐานนะพวกอัฟกานิสถานเนี่ยเขาใช้ลานี่แหละในการขนน้ำหรือขนสัมภาระขึ้นไปข้างบนนั้นแต่ในสำนวนอาหรับเนี่ยเขาก็จะด่าไอ้ไม่ใช่ด่าจะเปรียบเทียบคนโง่เหมือนลาทำไมอ่ะเพราะลาเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือแบกแต่มันกลับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่มันแบกเลยในกุรอานเปรียบเทียบชาวยิวนะว่าเปรียบเสมือนลาที่แบกอะไรแบกหนังสือนี่หนักไหมโตหนักหนักกว่าอย่างอื่นนะกล่องเรากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าใส่อย่างอื่นเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่ลองใส่หนังสือยกไม่ขึ้นเลยนะผมเนี่ยตอนที่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยแบกหนังสือกลับบ้านบางคนเขาแบกอะไรนู่นแบกนี่ผมไม่เอาผมแบกหนังสืออย่างเดียวทำไมอ่ะนี่คือคลังความรู้ผมแบกหนังสือกลับบ้านแต่ไม่ฉลาดนิดนึงทำไมอ่ะทั้งกล่องใส่แต่ละใส่แต่หนังสือก็ยกไม่ขึ้นนะสิมันต้องผสมหน่อยสมเสื้อผ้าสักครึ่งนึงใช่ไหมจะได้ยกขึ้นคราวนี้ยกไม่ขึ้นเลยลาที่แบกหนังสือหนักอย่างเดียวแต่ได้ประโยชน์อ่านออกไหมอ่านไม่ออกไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเขาเลยเปรียบเทียบมาดูนิดนึงอายะกุรอานนะฟามาละฮุมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมฟามาละฮุมอานิตตัซกิเราะติมุอริดีนกะอันนะฮุมฮุมรุมมุสตันฟิระนะฟัรรัจมิงกอสวะระในซูเราะห์อัลมุดัสซิรนะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาทำไมพวกเขาถึงหันหลังออกห่างจากการตักเตือนสติประหนึ่งกับลาเปรียวที่ตื่นตระหนกหนีออกจากสิงนะเสือสิงนะครับอันนี้ก็ในสำนวนของกุรอานนะอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องของลาสักนิดนึงนะครับลาเนี่ยพี่น้องมันมี2ประเภท
ลาประเภทแรกเขาเรียกลาบ้านนะอันนี้ก็คือใช้สอยนักฟิกเนี่ยเขาบอกว่าลาชนิดนี้ที่เป็นลาบ้านเนี่ยกินเนื้อมันไม่ได้ฮารอมแล้วก็ลาอีกประเภทนึงเขาเรียกว่าลาเปรียวหรือว่าลาป่าเขาเรียกว่าฮิมารุลวะชีนะครับอันนี้อนุญาตให้บริโภคของมันได้ลาจะมีอายุยืนถึง200ปีบ้างก็ว่าถึง800ปีแต่ว่าเกินจริงไปนะมีลาอยู่ในสมัยนบีเนี่ยเป็นลาที่แข็งแรงเป็นลาที่อายุยืนมากชื่อว่านะเป็นลาของอบูไซยารออบูไซยารออบูไซยารอนี่แปลว่าพ่อของรถยนต์นะไซยารอนี่รถยนต์อบูของพาหนะนะครับไซยารอคือพาหนะชื่อว่าอุมัยละอิบนุคอลิดเป็นลาสีดำซึ่งผู้คนเนี่ยใช้ขี่กันเขาขี่ที่ไหนครับมุดดาริฟะไปมีนาใช้เวลาในการทำงานเนี่ยถึง40ปีนะแสดงว่าอายุในการใช้งานเนี่ยยืนมากนะครับแล้วมันก็มีชีวิตออกมานะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับและลายังเป็นสัตว์ที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกุรอานเปรียบเสียงของมันเป็นเสียงคนที่เขาเรียกอะไรนะเสียงโวยวายเสียงกระตุกกระแตงนำเสียงไม่ดีเปรียบเป็นเสียงให้มากนะและเวลาที่ลามันร้องหะดีษนบีบอกว่าไงครับให้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เพราะลามันเห็นแหละมันเห็นชัยฏอนมันมีทั้งหะดีษ2บทนะทั้งลาก็ด้วยแล้วก็มีอะไรอันนึงบ้านเราก็มีสุนัขใช่มั้ยก็หมาหอนนั่นแหละมันเห็นยินเห็นชัยฏอนก็หอนนะถ้าไก่ขันก็เป็นไงไก่เห็นมาลาอิกะฮ์นะจ้าไก่มันตัสบีฮ์ทุกวันเลยไก่มันกล่าวตัสบีฮ์นะครับมันก็เสียงร้องของมันปลุกให้คนละหมาดนะนี่หน้าที่ของมันนะนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่ทำไมศาสนาเปรียบเทียบลานะอันนี้เป็นสำนวนนะครับแต่ลาจริงๆมันก็ฉลาดแหละในเรื่องของการหน้าที่มันฉลาดหน้าที่ของมันแต่ว่าเวลามันแบกหนังสือมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใช่ไหมอีกอันนึงก็คือเขาจะประสบกับหายนะนะครับดังเช่นพวกอาร์ตพวกสมูทในสมัยก่อนนะครับอันนี้เอาล้อล้างเลยนะอาร์ตนี่อยู่ที่ไหนอาร์ตนี่เขาว่าอยู่แถวเยเมนตอนใต้สมูทนี่อยู่ที่ทางเหนือเพตรานั่นแหละที่อยู่ของเขาสมูทก็คือพวกนี้เอาภูเขามาทำบ้านในกุรอานบอกนะแล้วก็ยังมีอยู่เนี่ยลองไปดูใครที่ไปเพตราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยถูกแกะสลักทำมาเป็นบ้านหมดเลยแรงเยอะแต่ดื้อนบีซอลจำเป็นนบีซอลแล้วนะครับดื้อสุดท้ายร้อยให้เสียงกรรมนาฏลงมาก็ตายเกินเลยตายในบ้านของเขาเนี่ยพวกอาร์ตตัวใหญ่นะครับอัลลอฮ์ให้มีลมพายุนะครับนะลมพัดนะมีลมพายุแล้วก็เสียชีวิตนะครับเก็บหมดเลย อีกอันนึงนะครับก็คือเวลาคนที่ไม่เรียนศาสนาพี่น้องเขาจะมีมิตรสหายเพิ่มขึ้นมาเขาจะมีพวกเยอะบอกอาจารย์ก็ดีสิไม่เรียนศาสนาพวกเยอะพวกที่ผมบอกคือพวกชัยฏอนนะคือมีชัยฏอนเป็นเพื่อนนะครับมีชัยฏอนเป็นเพื่อนนะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังนะครับในการที่ไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนาใครบ้างพี่น้องที่อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษนะคนไหนที่ไม่ต้องสนคนที่ไม่ต้องเรียนศาสนาเนี่ยผมก็จะบอกไว้ให้ว่า1คนที่ไม่ต้องเรียนศาสนานะก็คือคนบ้านั้นถามเราว่าเราเป็นคนบ้าไหมอันต่อมาถ้าไม่บ้าคนที่ไม่วาญิบต้องเรียนศาสนาก็คือคนที่ตาบอดและหูหนวกพร้อมกันอาจารย์ตาบอดหูหนวกมันน่าจะสอนได้นะสติเขายังดีอยู่ก็พี่น้องลองนึกดูพี่น้องจะสอนยังไงบรรยายยังไงก็ไม่ได้ยินเพราะหูหนวกทำท่าให้ดูยังไงก็ไม่เห็นจะสอนยังไงวะจับมือไม่รู้เรื่องหรอกอุลามะเลยบอกว่าถ้าตาบอดแล้วหูหนวกตั้งแต่เกิดนะอันนี้ไม่วาญิบต้องละหมาดถ้าหูหนวกเป็นบ้าไม่เป็นไรเพราะตายังเห็นคือการเรียนศาสนาเนี่ยมันใช้สองวิธีเลยหนึ่งก็ใช้ตาดูก็ดูแต่หูไม่ดีก็เป็นไงก็ใช้ตาดูทำตามรูปแบบได้แต่ทำตามความสามารถอาจจะอ่านต่อมาถ้าหูหนวกถ้าตาบอดก็ใช้หูฟังแต่อัลลอฮ์ให้นะคนที่ตาบอดเนี่ยเป็นอาลิมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าหูจะดีมาก
อัลลอฮ์ให้โสตประสาทนี่แปลกมากตาเนี่ยเหมือนจะดีนะแต่จริงๆแล้วตามีข้อจำกัดมากกว่าหูตาเนี่ยมองได้แต่ข้างหน้าข้างหลังมองไม่เห็นแต่หูเนี่ยได้ยินรอบทิศนะครับมีคนพูดข้างหลังเราได้ยินไหมได้ยินหูเรามันจะรับข้างหน้านะแต่มีคนพูดข้างหลังได้ยินนะหูเนี่ยรับ360องศาแต่ตาเนี่ยมีขีดจำกัดมองแค่นี้แหละได้แค่นี้นะและอะไรที่ผ่านกับหูเนี่ยจะจำกว่าตาด้วยหูนะฟังทุกวันเนี่ยมันจะมีความจำแล้วตาเนี่ยมันจะทำให้เสียสมาธินะครับบางทีเนี่ยนะเห็นไหมลูกหลานเดี๋ยวเนี่ยเล่น Facebook เล่น YouTube เล่นอะไรสมาธิสั้นหมดแต่แล้วถ้าเกิดให้เขาฟังบ่อยๆฟังกุรอานฟังอะไรบ่อยๆเป็นไงฮะมีสมาธิเกิดขึ้นนะอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าลอฮุอัคเราะญะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมนะอัลลอฮ์เนี่ยให้พวกเจ้าออกมาจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าเนี่ยละยะละมูนะชัยอะในสภาพที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยวะญะอะลากุมุสซัมอะหลังจากนั้นพระองค์ก็ทำให้พวกเขานั้นได้ยินอัลลอฮ์ให้ได้ยินก่อนวัลอะบศอรแล้วก็เห็นวัลอัฟอิดะแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดก็คือมีสติปัญญานะหัวใจตรงนี้ก็เผยละอัลละกุมตัชกูรูนหวังว่าพวกเขาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ขอบคุณดังนั้นอัลลอฮ์ให้เครื่องมือมามีตาไหมมีหูไหมมีสติไหมมีดังนั้นหนีไม่ได้เลยในการที่จะเรียนศาสนานะครับก็บอกกับพี่น้องไว้นะว่าเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอะไรครับก็ถึงหลุมฝังศพนั่นแหละยันตายก็เรียนไปเรื่อยๆผมก็ยังเรียนอย่าคิดว่าผมไม่เรียนนะอย่าคิดว่าผมไม่เรียนนะอยู่บ้านเนี่ยหนังสือผมงัดออกมาเนี่ยเดี๋ยวงัดตรงนู้นมางัดตรงนี้มางัดตรงนั้นมาก็นั่งอ่านไปนั่งฟังมั่งฟังเนี่ยผมก็จะฟังเชคนะในประเทศอาหรับนะครับหลายๆท่านก็ฟังนะแต่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อรรถรสเท่ากับการอ่านไม่รู้นะสำหรับตัวเรานะรู้สึกชอบในการที่จะอ่านหนังสือแต่ฟังได้ไหมฟังได้อันนี้แบบสรุปฟังได้แต่ถ้าจะละเอียดต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือนะครับนั้นฝากเอาไว้นะพี่น้องฟังบรรยายแล้วนะครับมีหนังสือเอามาอ่านเอามาทบทวนนะครับและจะทำให้แม่นวิธีการจำให้แม่นง่ายนิดเดียวนำมาปฏิบัติทุกวันนี้ที่ดูอาเราว่ากันไม่ได้เพราะไม่ได้อ่านนะสิถ้าอ่านทุกวันจำแม่นหมดแหละนะดังนั้นเอามาปฏิบัตินะครับอ่ะโดยก็ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเรามาเรียนเรื่องปฏิบัติแท้ๆเลยละหมาดซุนนะนะครับละหมาดซุนนะนะนะครับอ้าวเขามีอะไรมาให้อีกนี่อันนี้เป็นอะไรฮะถามเหรอฮะหรือว่าอะไรคำถามใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนการการอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาในขณะละหมาดอ่านได้มากกว่า3ครั้งมากที่สุดเท่าไหร่น้องอ่านกันทั้งคนเท่าไหร่เนี่ยตอนสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาอุลามะบอกว่า1ในมัซฮับชาฟิอีในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันนะการอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาครั้งที่1เป็นวาญิบแปลว่าจำเป็นต้องอ่านถ้าไม่อ่านต้องสุญูดซะวีในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันการอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเป็นซุนนะฮ์ฮัยอะห์แปลว่าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรสุญูดให้ครบแล้วกันสุญูดให้หยุดต่อมานี้นะไม่อ่านเลยก็ได้แต่ถามว่านบีอ่านไหมอ่านดินบีอ่านแต่เขาแค่อุลามะก็เลยมาบอกว่ามันอยู่ในหุกกลมไหนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าอ่านหนึ่งครั้งเป็นวาญิบสองเป็นซุนนะฮ์สามเป็นซุนนะฮ์สี่เป็นซุนนะฮ์ห้าเป็นซุนนะฮ์ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้ห้าครั้งส่วนตัวผมนะมันจะได้คุชัวหน่อยแล้วก็จะเติมอะไรไปแต่สามครั้งถามว่าคุชัวไหมก็ได้แล้วได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หยุดแบบนิ่งนบีละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยนบีสุญูดนะใช้ระยะเวลาเท่ากับอ่านกุรอาน50อายะห์ก็เราคิดดูว่าอ่านอะไรบ้าง3ครั้งพอมั้ยใช้เวลานะไม่ใช่อ่านกุรอานในสุญูดนะใช้เวลาเท่ากับระยะเวลาอ่านกุรอาน50อายะห์อ่านแบบอายะห์ปานกลางแล้วก็อ่านแบบปานกลางเปล่าฮะใช้สุญูดนานเท่ากับอ่าน
50อายะตอนละหมาดกลางคืนนานไหมนานนะละหมาดกิยามุลเลนนบีนานมากนะครับเพราะว่านบีไม่ลงเลยอ่ะกุรอานฮุซัยฟะไปละหมาดเป็นมะมูมฮุซัยฟะนี่เป็นมะมูมฮุซัยฟะนี่ก็คนอาลิมนะคนซอบะใช้ได้เลยไปละหมาดตามหลังนบีกลางคืนมีอยู่คืนนึงไปละหมาดตามหลังนี่นบีละหมาดในบ้านพอนบีอ่านบะเกาะเราะห์นึกว่าถึงอายะห์ร้อยแล้วนึกว่านบีจะลงไม่ลงนึกในใจนะเดี๋ยวร้อยก็ลงแหละร้อยก็ไม่ลง200ลงไหมไม่ลงจบบะเกาะเราะห์เดี๋ยวลงต่ออาลอิมรานต่อเดี๋ยวจบอาลอิมรานลงนีซาต่อ4ยุสเราก็อ่านเดียว4ยุสอุซัยฟะห์เล่าการละหมาดนบีให้ฟังไม่แปลกที่ท่านหญิงอาอิชะห์บอกเท้านบีแตกนะเท้านบีแตกเท้านบีบวมก็ของเราเนี่ยสัก3ครั้งก็โอเคแล้วนะสุบานเราเนี่ยนะผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหอาจารย์แหมยืนละหมาดป้าผมก็นอนนั่นแหละผมก็เอาเท่าที่ได้นั่นแหละนะครับละหมาดก็เช่นเดียวกัน1ครั้งก็เป็นวาญิบ2ครั้งก็เป็นซุนนะห์ทั้ง2ครั้งแต่ผมเนี่ยจะใช้ประมาณ5ได้นะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาผมถึงบอกว่า50อายะห์เนี่ยไอ้นานแล้วกันแล้วใครจะขออะไรต้องใครจะขอดูอาอะไรตอนสุญูดก็นึกได้นะแต่ว่านบีจะแบ่งการสุญูดรุกัวเท่าๆกันไม่ได้หมายความว่าพอสุญูดสุดท้ายก็จะนานที่สุดไม่ใช่คือเราพยายามเฉลี่ยให้เท่ากันถ้า50ก็50 50อายะระยะแล้ว50ก็ให้เท่ากันนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทีเหลือเดี๋ยวให้อาจารย์มูริดนะกันนะนะครับอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์